ีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูพลอยนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันโรคในชุมชนนั่นเองนะคะเป้าหมายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะต้องวิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันโรคในชุมชนได้นั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนาะวันนี้ครูพลอยนะคะมีข่าวหนึ่งข่าวนะคะมานำเสนอให้นักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวครูพลอยจะอ่านหัวข้อข่าวให้นักเรียนฟังคร่าวๆเนาะและที่เหลือนะคะเนื้อหาข่าวเนี่ยครูพลอยจะให้นักเรียนทุกคนในห้องนะคะเป็นคนช่วยครูพลอยอ่านนะคะโอเคไหมโอเคนะคะหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะสัญญาณอันตรายพบยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศกว่า 1,600 รายนะคะอันนี้คือหัวข้อข่าวที่เขาพาดไว้นะคะเดี๋ยวส่วนเนื้อหาข่าวให้นักเรียนในห้องของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ช่วยถ่ายทอดออกมาสิช่วยกันเปล่งเสียงดังๆพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะนับ 1 2 3 ค่ะอ่านเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเสียงดังฟังชัดกันทุกคนเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเนื้อหาข่าวที่เราได้อ่านไปใช่ไหมทีนี้ครูพลอยฟังจากที่นักเรียนได้อ่านไปเนี่ยครูพลอยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาค่ะนักเรียนว่าโรคในข่าวเนี้ยที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นะคะเป็นโรคอะไรคะมีใครตอบให้ครูพลอยได้บ้างเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วตัวอะไรนะเป็นพาหะนำโรคนี้เข้ามาคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะพาหะนำโรคนั้นก็คือยุงลายนั่นเองนะคะซึ่งยุงลายเนี่ยเขามีแหล่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำนิ่งใช่ไหมคะหรือน้ำขังต่างๆนั่นเองนะคะแล้วโรคเนี้ยมันมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างคะป้องกันได้หรือเปล่าด้วยสิมีใครตอบให้ครูพลอยได้ไหมเอ่ยมีคนยกมือโยตอบให้ครูพลอยฟังดังๆแบบขอแบบให้ครูพลอยฟังและชื่นใจได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนะคะสามารถป้องกันได้นะคะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำลายนะคะทำลายในแหล่งเพาะพันยุงนะคะหรือว่าเป็นวิธีการป้องกันแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการกางมุ้งนอนนะคะหรือว่าทาโลชั่นกันยุงก็ได้ถูกต้องไหมคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วครูอยากจะทราบว่านักเรียนเคยพบนะคะหรือเคยเห็นโรคนี้ไหมคะเคยได้ยินข่าวจากตรงไหนหรือไม่เอ่ยหลายคนแตกเสียงเลยบอกว่าบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยข่าวนี้เราจะเห็นได้ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมหรือฤดูฝนนั่นเองเนาะจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดไข้เลือดออกค่อนข้างมากเลยนะคะในชุมชนต่างๆเนี่ยแหละค่ะนี่คือหนึ่งเหตุผลนะคะที่ตัวเราเองนะคะควรจะมีบทบาทแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะของตัวเรานะคะที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคในชุมชนของเรานะคะเนี่ยค่ะนักเรียนคะความสำคัญของบทบาทและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแต่ตัวเองหรือต่อสังคมของเรานะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคและการสร้างเสริมในชุมชนเป็นความรู้ที่เราควรจะรู้แบบขาดไม่ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรู้ขั้นตอนต่างๆนะคะเราจะต้องมารู้ความหมายหรือคำนิยามกันก่อนนะคะว่าคำว่าสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะมีใครตอบได้ไหมคะว่าความหมายของคำว่าสุขภาพเนี่ยแปลว่าอะไรเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่าสุขภาพหรือสุขภาวะถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูพลอยจะสรุปความหมายของคำว่าสุขภาพให้ฟังก่อนเนาะนะคะความหมายของคำว่าสุขภาพนะคะองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO นะคะให้ความหมายของคำว่าสุขภาพว่าเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งกายใจสังคมและก็สติปัญญาด้วยนะคะไม่ได้หมายความว่าการที่เราไม่มีโรคนะคะหรือไม่มีความพิการเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจิตใจของเรานะคะรวมถึงสังคมและสติปัญญาด้วยจะต้องเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และมีการเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมนั่นเองค่ะนะคะสุขภาพของเราที่พูดไปทั้งหมด4อย่างที่นักเรียนได้ยินว่ากายจิตนะคะสังคมและก็สติปัญญาเนี่ยเราเรียกว่าสุขภาพ4มิตินะคะสุขภาพ4มิตินี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่มิติแรกเลยนะคะส
ุขภาพมิติแรกนะคะคือสุขภาพทางกายค่ะเป็นร่างกายที่จะต้องมีการเจริญเติบโตอย่างปกติสมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยแล้วก็ความทุกขลภาพนะคะมิติที่2ค่ะมิติในเรื่องของจิตใจนะคะเป็นสุขภาพทางจิตใจจะต้องมีสภาวะจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสใช่ไหมควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในสิ่งชีวิตประจำวันที่เราจะต้องเจอด้วยนะคะต่อไปนะคะมิติที่3ค่ะมิติทางด้านสุขภาพสังคมนะคะ3แล้วนะเราจะต้องสามารถปรับตัวนะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมิติที่4นะคะเป็นมิติเกี่ยวกับสุขภาพทางปัญญานะคะมิติสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดนะคะการรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนะคะในโลกปัจจุบันเนาะแล้วก็สามารถแยกแยะในเรื่องของความดีความชั่วได้ซึ่งนำไปสู่การมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของความหมายของด้านสุขภาพ4มิติใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวครูขอเช็คนักเรียนสักนิดนึงเนาะเมื่อเราเรียนความหมายไปแล้วนักเรียนมีความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องตรงกับครูหรือไม่นะคะโดยที่ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะโดยเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดดังนี้อันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะคะคุณครูก็จะทำ mind mapping ขึ้นมาเนาะเขียนหัวข้อใหญ่ๆไว้แล้วว่าลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะทีนี้ครูให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลงมือทำโดยให้เวลานักเรียนสักครู่นึงละกันนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยดูจากสีหน้าท่าทางแล้วแสดงว่าพร้อมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่นึงนะคะเริ่มเลยค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเห็นคุยกันเสียงดังเลยนะคะมีการปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเฉลยของคุณครูนั้นนะคะลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะก็1เลยนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะ2นะคะไม่ทุกลภาพค่ะ3นะคะมีความรอบรู้นะคะรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันเนาะ4นะคะร่าเริงแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มสดชื่นนะคะ5นะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเลยนะคะโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะแสดงว่าทุกคนนั้นมีความเข้าใจตรงกันหมดเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคกันนะคะไปที่คำแรกกันเลยค่ะนะคะคำแรกของเรานะคะคือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหมายถึงกระบวนการนะคะที่เราเอาไว้เพิ่มสมรรถนะนะคะที่เราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเป็นตัวกำหนดในเรื่องของสุขภาพทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างสมมติว่าเราอยู่ในหมู่บ้านลูกนะคะเราต้องการบริการสร้างเสริมสุขภาพมีสวนยอมถูกต้องไหมมีฟิตเนสให้มีสระว่ายน้ำให้เป็นส่วนกลางอย่างเงี้ยเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเห็นภาพเลยใช่ไหมนะคะต่อไปนะคะการป้องกันโรคนะคะเป็นการกระทำที่งดนะคะงดเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคระบาดนะคะหรืออีกอย่างนึงเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคนั้นกลับมาซ้ำเดิมอีกนะคะโอเคค่ะเนื้อหาของเราก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของความหมายใช่ไหมทีนี้คุณครูมีข้อสงสัยอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนนะคะมีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองยังไงให้แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเพิ่งยกมือนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนจับหูพร้อมๆกันก่อนจับหูนะคะนับ1 2 3ยกมือเลยค่ะเอาคนด้านหน้าละกันเพื่อนเป็นคนที่เร็วที่สุดแล้วนะคะเราก็ต้องให้โอกาสเพื่อนก่อนนะคะนักเรียนบอกครูหน่อยลูกว่ามีวิธีอย่างไรบ้างนะคะวิธีการอย่างไรบ้างทำให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีอะไรนะการกินอาหารหรือการรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ทำไมด้วยลูกหลากหลายปรุงสุกถูกต้องไหมคะนอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีใครตอบให้ครูได้บ้างการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุดยอดไปเลยนะคะต่อไปนะคะการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะมีใครตอบให้ครูได้ไหมเอ่ยเราละกันนะคะเห็นยกมือนิดหน่อยเหมือนเป็นคนเขินอายเราตอบเลยค่ะมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะเมื่อสุขภาพของเราแข็งแรงใช่ไหมคะ1เลยนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีใช่ไหมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขใช่ไหมคะ2นะคะไม่เสีย
เวลาไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยอย่างที่สามเมื่อกี้มีคนตอบมาแบบเสียงแว่วๆมานะคะคือเสียเงินใช่ไหมทุกครั้งที่เราไปหาหมอเราก็ต้องมีการเสียสตางค์ถูกต้องไหมคะเนี่ยแหละค่ะประโยชน์ของการที่ร่างกายเราแข็งแรงเนาะเราก็จะไม่ต้องเสียหลายๆอย่างแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะให้นักเรียนนะคะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการป้องกันโรคในชุมชนโดยการสแกน QR code ที่ครูขึ้นให้นี้นะคะโอเคค่ะการป้องกันโรคในชุมชนนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคในชุมชนโดยใช้หลักการป้องกันโรคในชุมชนดังนี้ 1. การป้องกันโรคล่วงหน้าหมายถึงการป้องกันโรคก่อนการเกิดโรคซึ่งสามารถแบ่งแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคล่วงหน้าในชุมชนได้2แนวทางคือ 1. การป้องกันโรคทั่วไปคือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีซึ่งส่งผลต่อการป้องกันโรคทั่วไปตัวอย่างเช่นชักชวนคนในชุมชนออกกำลังกายเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์สร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ 2. การป้องกันโรคเฉพาะอย่างคือแนวทางการสร้างเสริมให้ร่างกายมีความต้านทานโรคต่างๆการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคตัวอย่างเช่นชักชวนเพื่อนๆและคนในชุมชนให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้ถูกสุขลักษณะ 2. การป้องกันโรคในระยะที่โรคเกิดขึ้นแล้วหมายถึงการป้องกันโรคในระยะที่โรคเกิดขึ้นในชุมชนแล้วการป้องกันการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคในชุมชนให้น้อยลงและหายให้เร็วที่สุดแนวทางในการป้องกันตัวอย่างเช่นแจ้งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นควันทำลายตัวแก่ของยุงลายเมื่อโรคไข้เลือดออกระบาด 3. การป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรคหมายถึงการป้องกันโรคหลังการเกิดโรคหรือเป็นโรคแล้วเพื่อป้องกันการเกิดความพิการหรือเพื่อลดผลเสียจากโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการเกิดโรคตัวอย่างเช่นส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคเช่นฟ้าทลายโจรรักษาไข้หวัดเมื่อดูเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างลูกโหเข้าใจแจ่มแจ้งเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ครูมีคำถามครูมีคำถามอีกแล้วนะคะเป็นคนขี้สงสัยอ่ะเลยอยากจะถามให้นักเรียนเป็นคนตอบให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อยว่าเมื่อนักเรียนหรือคนในครอบครัวนะคะมีอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆควรจะปฏิบัติตนยังไงบ้างคะเพื่อนบอกว่าอะไรสังเกตอาการตัวเองก่อนแล้วให้รีบไปหาใครหาตำรวจเหรอหาใครหาคุณหมอนะคะไปพบแพทย์นะคะเก่งมากๆเลยนะคะการที่เรามีอาการเจ็บปวดนะคะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวเราและครอบครัวเราอย่างไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกตอบเสียงดังฟังชัดมากนะคะเกิดผลกระทบกับตัวเองอย่างแรกเลยในเรื่องของร่างกายจะสุดโทรมถูกต้องไหมคะเราจะซูบโทรมไปเลยนะคะอย่างที่สองนะคะครอบครัวของเรานะคะก็ต้องเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เราเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมนอกจากนั้นยังเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะในเรื่องของเวลาอีกนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบต่างๆเนาะแล้วนักเรียนนะคะจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไม่ให้ตัวเองหรือคนในครอบครัวเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยได้ไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างลูกเราเป็นคนตอบแล้วเก่งมากๆค่ะเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเราจะต้องหมั่นดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินใช่ไหมคะการนอนหลับพักผ่อนนะคะการออกกำลังกายก็ด้วยนะคะสุขอนามัยก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายๆเท่านั้นเองค่ะโอเคเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองเลยนะคะปรบมือทุกคนเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะในเรื่องของหลักการป้องกันโรคในชุมชนนะคะจากการที่เราได้ดูใน QR code ของเราไปแล้วใช่ไหมนะคะครูสรุปให้อีกหนึ่งครั้งนะคะการป้องกันโรคแบบล่วงหน้าหมายความว่ายังไงลูกนะคะโรคนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราต้องการจะป้องกันไว้ก่อนนะคะอาทิเช่นเราไม่อยากให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเหมือนที่เป็นข่าวใช่ไหม
นะคะเราก็อาจจะมีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซะนะคะมีการกางมุ้งนอนนะคะทาโลชั่นหรือแม้กระทั่งซื้อไม้ตียุงใช่ไหมเป็นการป้องกันแบบเฉพาะหน้าสุดๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือการป้องกันแบบล่วงหน้านะคะการป้องกันแบบที่2คือการป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรคขึ้นแล้วอันนี้โรคมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถป้องกันล่วงหน้าได้เราจะต้องป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวคนในชุมชนของเราเพื่อไม่ให้มันมีการแพร่ระบาดนะคะอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะการป้องกันโรคที่เกิดจากภายหลังการเกิดโรคนะคะอันนี้คือเราจะป้องกันเพื่อไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนไม่ให้เกิดการพิการซ้ำซ้อนนะคะเราจะได้มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับตอนเดิมก่อนที่เราจะป่วยได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเรื่องของความสำคัญบ้างนะคะความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคในชุมชนนะคะการที่เรานะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถใช้ชีวิตในการทำงานหรือการเรียนของเรานะคะได้เต็มประสิทธิภาพด้วยเนาะวิธีการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคนะคะจึงถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ของแต่ละบุคคลมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยวิธีการสนับสนุนนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพสังคมนะคะที่เหมาะต่อเรื่องของสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่โรคที่เป็นปัญหาในชุมชนกันก่อนเนาะหมายถึงอะไรบ้างนะคะโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนะคะนักเรียนเป็นทั้งโรคที่ติดต่อกันและก็โรคที่ไม่ติดต่อนะคะจะพบได้บ่อยในชุมชนเลยนะคะซึ่งสามารถก่อเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเนาะตามบริบทต่างๆนะคะของชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศความเชื่อต่างๆเนาะการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชุมชนแบบแรกเลยนะคะชุมชนคนเมืองนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคนเมืองนะคะมีการใช้ชีวิตอย่างแออัดกันเนาะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะเร่งรีบนะคะเราจะพบได้เลยว่าโรคที่คนในเมืองเป็นกันบ่อยเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเนื่องจากนะคะการจราจรที่คับข้างเนาะนะคะแล้วก็มีมลพิษทางอากาศค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งแตกต่างกับคนในชนบทนะคะถ้าเป็นชุมชนในชนบทเนี่ยจะพบได้ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารเครื่องดื่มนะคะและก็การสุขาภิบาลด้วยนั่นเองนะคะโรคที่จะพบได้บ่อยก็อย่างเช่นโรคท้องร่วงนะคะหรือโรคพยาธินั่นเองค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นปัญหาต่างๆนะคะที่เราจะพบโรคได้ในชุมชนแต่ละชุมชนเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาทำงานกันสักนิดนึงเนาะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนของเรานั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะใบงานของครูนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะสรุปแนวทางการสร้างเสริมนะคะสุขภาพแล้วก็วิธีการป้องกันโรคนะคะและอภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ้นลงมาในแผนภาพความคิดนี้นั่นเองค่ะอันนี้ดูภาพก่อนนะดูภาพแผนใบงานครูก่อนนะเป็นแบบนี้นะมีทั้งหมด3ช่องนะคะแนวทางการที่ครูจะให้คะแนนนักเรียนทำแบบไหนนะหนูถึงจะได้คะแนนเต็มนะคะนักเรียนนะคะต้องสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างสัมพันธ์กันนะคะมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพอย่างองค์รวมนะคะแสดงให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ถ้าหนูทำได้หนูได้คะแนนเต็มแน่นอนนะคะครูคอนเฟิร์มเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำสักครู่แล้วกันและเดี๋ยวครูจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะดูจากปฏิกิริยาทุกคนแล้วตอนนี้ถ้าคุยกันแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วแน่ๆเลยถูกต้องไหมอาใครเสร็จแล้วนั่งหลังตรงเลยค่ะพร้อมฟังเฉลยพร้อมกันเลยเนาะโอเคไหมทุกคนหลังตรงหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูพลอยจะเฉลยให้ฟังนะคะช่องแรกนะคะช่องที่1เนาะจะเห็นเลยว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการสร้างสุขภาพใช่ไหมคะข้อที่1ครูพลอยบอกว่ามีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวทานเองเพื่อลดอะไรคะลดความเสี่ยงในเรื่องของการบริโภคสารเคมีที่ปนเปื้อนเข้าไปใช่ไหมคะอย่างที่สองการดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆตามที่พักอาศัยของเราให้สะอาดนะคะอย่างที่สามนะคะร่วมกันจัดนะคะสวนสาธารณะของชุมชนเพื่อเอาไว้ออกกำลังกายหรือผ่อนคลายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ครูพลอยคิดขึ้นมานะคะดูซิว่าวิธีการป้องกันโรคมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะการรับประทานอาหารที่สดใหม่แล้วก็ปรุงสุกนะอย่างที่สองค่ะมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างที่สามค่ะไม่เครียดหรือวิตกกังวลจนมากเกินไปอันนี้วิธีการป้องกันโรคนะคะดูซิว่าสองอย่างนี้ช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองมันมีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับครูพลอยนะคะอย่างแรกเลยต่อตัวเราเองนะคะต่อตัวบุคคลเนาะนะคะตัวแรกนะคะเรานะคะจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะมีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการที่เป็นไปตามช่วงวัยนะคะอย่างที่สองนะคะมีผลต่อครอบครัวของเรายังไงบ้างนะคะไม่ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองหรือเวลานะคะเพื่อที่จะต้องไปรักษาตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องของการรับโรคติดต่อมาติดต่อคนในครอบครัวของเราด้วยเนาะสุดท้ายเลยนะคะคุณประโยชน์นี้ที่มีต่อประเทศชาติของเรานะคะเราจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนทำได้แสดงว่าเข้าใจกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองแบบดังๆดังที่สุดในโลกล่าเลยนะคะปรบมือค่ะครูพลอยปรบมือให้ด้วยนะคะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะลูกทำให้รู้เลยว่าบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลนะคะที่มีการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคในชุมชนเนี่ยเห็นได้เลยว่าทุกคนนะคะต้องมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเนาะและสิ่งที่เราจะต้องดูแลไม่ใช่สุขภาพแค่ร่างกายอย่างเดียวเนาะจะต้องดูแลสุขภาพทั้ง4มิติกันเลยนะคะทั้งกายจิตสังคมแล้วก็สติปัญญานะคะทั้ง4อย่างนี้นะคะถ้าเราทำได้แบบองค์รวมนะคะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆของเนื้อหาทั้งหมดในคาบเรียนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพลอยขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ